แพทย์หญิงนุจรินทร์สุภกุลค่ะผู้อำนวยการของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางรังสีวิทยาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่อินเดียนายูนิเวอร์ซิตี้สคูลออฟเมดิซินอินเดียนาโพลิสสหรัฐอเมริกานะคะในการสนทนาวันนี้และเปลี่ยนความรู้วันนี้เนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเสวนากับเราสองท่านนะคะท่านแรกคือศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพรเหล่าธรรมทัศน์คณะบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณภาพงษ์ คงนภางประธานกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิคนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ที่ผ่านมาในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะฝุ่นตลบมากมายเลยนะคะทั้งในเรื่องของการติดเชื้อนะคะของโควิด-19 นะคะซึ่งก็มีการแพร่ระบาดทั้งจากเริ่มจากเมืองจีนมาที่ประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะคะก็คือแพร่กระจายทั่วโลกสิ่งที่เราทำนะตอนนี้ก็คือเป็น Facebook Live ซึ่งเราก็โซเชียลดิสแทนซิ่ง 100% เลยนะคะเราห่างกันหนูเนี่ยห่างจากอาจารย์ 13,000 กิโลเมตรนะคะแล้วก็อาจารย์ณภาพงษ์ห่างจากอาจารย์นี่35กิโลเมตรนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาขอความเห็นของอาจารย์ทั้งสองท่านน่ะนะคะในเรื่องของว่าเอ๊ะโควิด-19 ที่เราเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์เยอะแยะมากมายเกิดขึ้นเนี่ยในแง่ของการบริหารจัดการทางรังสีวิทยาเนี่ยค่ะเรามีมุมมองยังไงอาจารย์มีมุมมองยังไงอาจารย์บริหารจัดการยังไงบ้างค่ะขอเชิญอาจารย์จิรพรเลยค่ะสวัสดีค่ะก็ขออนุญาตแลกเปลี่ยนนะคะในฐานะของทั้งคนที่เป็นคนบริหารจัดการเชิงระบบของทางโรงพยาบาลแล้วก็ของทางการบริการทางด้านรังสีวิทยาด้วยนะคะแล้วก็อีกฐานะหนึ่งก็คือเป็นเหมือนวิทยากรที่คอยทำpublic education ในของหรือ health literacy ในเรื่องของโควิด-19 knowledge นะฮะที่ช่องไทย PBSซึ่งออกเป็นประจำอยู่ทุกคืนวันจันทร์กับวันอังคารนะคะก่อนอื่นก็อยากจะแลกเปลี่ยนนิดนึงนะคะว่าการที่เกิดโควิด-19 เที่ยวนี้อ่ะมันปั่นป่วนจริงๆนะคะแต่เพียงแต่ว่าพวกเราที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยพอเกิดเรื่องใหม่ๆเราก็คิดกันว่าเราจะบริหารจัดการยังไงเพราะโรงพยาบาลเรานี่เป็นโรงพยาบาลซึ่งรักษาคนไข้หลักเลยมากกว่า 80-90% ก็คือเป็นการรักษาคนไข้กลุ่มเปราะบางคําว่ากลุ่มเปราะบางนี่คือกลุ่มที่แบบมีโอกาสติดเชื้อสูงแล้วก็ตายอัตราตายสูงคือแบบคนไข้แคนเซอร์เนี่ยถ้าติดเชื้อนี่นะอัตราตายนี่มากกว่าครึ่งนึงเลยอ่ะจากโควิดนี่ฮะอันนี้ก็เป็นหลักคิดเพราะฉะนั้นเราจึงเริ่มต้นคิดพอดีมีพระราชดำรัสจากองค์พระประธานกรมพระศรีสว่างควัตนะคะว่าให้กลุ่มแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเนี่ยให้เข้าร่วมกับรัฐบาลไทยแล้วก็ร่วมกับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศในการช่วยกันดูแลเรื่องโควิด-19 นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ให้ปกป้องดูแลคนไข้มะเร็งของเราด้วยเราก็เลยพอดีเราก็โชคดีที่เรามีเหมือน2โรงพยาบาลซึ่งแยกกันอยู่ประมาณสักครึ่งประมาณเกือบกิโลนึงอะนะคะเราก็ตัดสินใจเลยว่าเราต้องแยก2วงนี้ออกจากกันเด็ดขาดทำไมเรามีแนวคิดอย่างนั้นเพราะเราคิดว่าคือจริงๆแล้วมันเป็นแฟกต์กันนะฮะว่าการจะติดเชื้อโควิดได้เนี่ยมันมี2องค์ประกอบองค์ประกอบที่1ก็คือมีเชื้อมีผู้ปล่อยเชื้อมีแหล่งเชื้ออันที่2มีผู้รับเชื้อถ้า2วงนี้มันไม่โคจรมาพบกันเลยการติดเชื้อก็จะไม่เกิดไม่ว่าเราจะเปราะบางแค่ไหนก็ตามอันนี้คือคอนเซ็ปต์เลยนะฮะเพราะเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นเราแยก2วงก็คือวงข้างหน้าก็คือเป็นวงที่เป็นโรงพยาบาลร้อยเตียงที่เป็นศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรตินะฮะเราก็บอกให้คนไข้ปกติทั้งหมดไปอยู่ตรงนั้นแพทย์และบุคลากรที่ทำงานอยู่วงโน้นแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นโรงพยาบาล30เตียงอยู่ด้านหลังให้เทิร์นตรงนี้เป็นโคฮอตโควิดฮอสพิทอลค่ะแล้วก็บุคลากรที่ทำงานฝั่งนี้ก็ไม่ไปเหยียบฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็ไม่ก้าวไกลมาฝั่งนี้หอพักที่จัดให้อะไรต่างๆก็เป็นคนละเฟสิลิตี้อันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นจากบ้านใหญ่เลยนะคือแยกกลุ่มทำงานแยกสถานที่เพื่อให้ไม่ครอสกันอันนี้มันก็จะทำให้พวกเราซึ่งทำงานกับ
คนที่ติดเชื้อหรือคนที่สงสัยติดเชื้อไม่เอาเชื้อเข้าไปใกล้กลุ่มเปราะบางอันนี้ก็เป็นซึ่งเป็นหลักการทำงานที่ถูกต้องอันแรกเลยนะที่ทำแล้วนี้พอมาถึงการบริหารจัดการในโรงพยาบาลกลุ่มที่เราทำเองเราก็จะแบ่งกลุ่มที่เป็น screening clinician ICU แล้วแต่level ของคนไข้คราวนี้ลองมองกลับมาถึงที่โรงพยาบาลเราในส่วนที่เป็น imaging department เลยว่าเราทำยังไงบ้างสิ่งแรกที่ต้องคิดนะว่าถ้าเราเป็น cohort 19 ward เนี่ยเราจะต้องมี facility อะไรพอดีเผอิญที่ตรงโรงพยาบาลนี้ก็มีพวก DR มี portable DR มี CT มี MR มีทุกอย่างนะฮะมีแมมโมอะไรต่างๆด้วยสิ่งแรกที่เราทำก็คือบอกว่า routine procedure ต่างๆไม่ว่าจะเป็น screening หรือเป็นอะไรให้หยุด 100% ให้เตรียมรองรับเฉพาะการทำการดูแลคนไข้ที่เป็น PUI ก็คือ person under investigation คือคนที่สงสัยว่าจะเป็นและคนที่เป็นเลยแล้วก็ให้ใช้2 modality เท่านั้นก็คือให้ใช้ DR แล้วก็ใช้ X-ray เป็นสำหรับถ่าย X-ray chest X-ray แล้วก็ให้ทำ CT แค่นั้นเองและในการทำ CT ของโควิดเนี่ยนะฮะเราก็ไม่มีเราก็จะไม่ใช้ contrast เพราะเราดู chest เป็นหลักเลยนี่ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราเริ่มต้นตรงนั้นแล้วก็มีการถามว่าจะจัดบริหารจัดการคนที่มาดูแลตรงนี้อย่างไรบ้างเราก็เอาคนที่บริหารจัดการคิวอยู่นอกโรงพยาบาลใช้ออนไลน์ส่วนคนที่อยู่หน้างานจริงๆก็คือเทคซึ่งก็มีการ manage ทีมแต่เรา manage ทีมแล้วก็แบ่งให้เป็น2ทีมที่แยกจากกันเลยนะคะทำคนละกะแล้วไม่เกี่ยวพันกันสาเหตุที่ต้องแยก2ทีมเพราะว่าถ้าเผื่อคนใดคนหนึ่งในทีมเกิดเป็นโควิดทีมนั้นทั้งทีมก็จะออฟออกไป observe ก็เหลืออีกทีมนึงแล้วก็เติมทีม3ลงไปค่ะมันก็จะเพราะเวลามันเข้าทำงานหรือมันหายจะหายเป็นทีมวันต้องเตรียมทีม1ทีม2ทีมและสำรองทีม3สำรองทีม4ไว้อันนี้ก็เป็นวิธีการบริหารจัดการแล้วก็ให้มีการรายงานออนไลน์ทุกวันว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างแล้วก็ส่ง imaging มาให้ค่ะก็เป็นวิธีการบริหารจัดการแต่ก่อนที่เราจะผ่านตรงนี้ไปนะฮะก็เรียนให้ทราบว่าก็มันเป็นสิ่งใหม่เนาะคนรังสีของเราหรือรังสีเทคนิคของเรานี่นะก็แพนิคพอๆกับประชากรที่ทั่วหน้าอาจารย์ซึ่งเป็นคนที่ทำ public educator อยู่ก็อยากจะขอทำความเข้าใจร่วมกับพวกเราทั้งหมดที่เป็นทั้งประชาชนคนไทยธรรมดาและเป็นคนในกลุ่มรังสีส่วนรังสีแพทย์นี่ไม่ลำบากนะเพราะว่าอ่านรีโมทแล้วใช่ไหมก็เข้ามาแล้วอาจารย์ก็ overlook the whole system nurse ไม่ต้องเอาเข้ามาเพราะไม่ต้องมีนั่นอยู่แล้วอันนี้เป็นขั้นต้นที่เราทำค่ะคราวนี้อาจารย์ก็ขอทำความเข้าใจเรื่องโควิดนิดนึงว่ามันจะติดหรือไม่ติดยังไงแต่ว่าเราก็โปรเทคคนของเรานะคนของเรานี่ไม่ได้ไปทำงาน ICU อันนี้ต้องเข้าใจอันนึงนะฮะเพราะเราทำงานอยู่นอกเลเวลซึ่งจะไปซักชั่นไปแบบไปเนมบิไลซ์อะไรต่างๆกับคนไข้โควิดเพราะฉะนั้นของที่โปรเทคพวกนักรังสีของเราเนี่ยนะก็เซอร์จิคอลแมสอันนี้เป็นสแตนดาร์ดเลยนะฮะซึ่งเซอร์จิคอลแมสก็จะกรองของพวกนี้ได้ป้องกันได้ 80% อันนี้จากงานวิจัยชัดเจนนะฮะแล้วคนไข้ที่จะมาทำก็ใส่ surgical mask ก็ป้องกันเขาคือป้องกันเขาพ่นออกมา 80% เราใส่ surgical mask ป้องกันการรับอีก 80% นะฮะแล้วก็ถุงมือแล้วก็จะใส่ชุดหมีหรืออะไรซึ่งเป็นแบบไอแบบเรท2นะไม่ใช่เรทที่ใช้ในอันนั้นก็ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดแล้วเราก็ทำพวกอย่างนี้แล้วก็เรียนให้ทราบว่าถ้าตราบใดพวกเรานะปกปิดรูหรือประตูทั้ง5ที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราเพราะว่าโควิดจะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์เรานี่มี5ประตูแค่นั้นเองนะคือตา2ดวงรูจมูก2รูแล้วก็รูปาก1รูนี่คือประตูที่เชื้อโควิดจะเข้าร่างกายเรามีแค่นี้อ่ะเพราะหน้าที่เราคือต้องปกปิดตรง5รูนี้ให้ดีและตัวดีที่จะทําให้ไอ้ประตู5ประตูที่เป็นทางเข้าสู่นี่คือไปเปิดหรือไปทํามันก็คือไอ้มือ2มือพอมือ2มือนี่ถ้ามาขยี้ตามาล้วงและแคะจมูกมาล้วงปากนี่ก็คือเพราะวันๆเนี่ยไปเที่ยวแตะพื้นแตะโน่นแตะนี่ซึ่งมีตัวเชื้อที่กระจายอยู่หรือแตะอยู่ตามพื้นผิวต่างๆแล้วถ้าเอามาเข้า5รูนี้ได้ก็คือทางเข้าสู่เพราะคนของเราจะต้องเข้มงวดกับตัวเองว่าปิดช่องทั้ง5นี้ต้องปิดใส่แว่นใส่แมสนะฮะแล้วมือนี้ถ้าไม่ทำอะไรก็ให้ล้วงกระเป๋าไว้ห้ามไปแตะไปอะไร
หรือถ้าจะต้องทำอะไรก็ต้องล้างมือให้ดีๆการล้างมือป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดนี่ก็คือการใช้สบู่กับน้ำที่ถูกต้องนะเพราะว่าเจ้าโควิดนี่เป็นจีเนติกแมททีเรียลเป็น RNA แล้วใส่เสื้อที่เป็นไขมันแล้วก็ถ้าเราล้างมือด้วยสบู่เปลือกไขมันมันจะถูกทำลายแล้วน้ำก็จะล้างมันออกไปจากมือเรานี่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดแต่เราไม่สามารถหาน้ำในทุกที่ได้เพราะสิ่งหนึ่งที่เราใช้ก็คือเจลแอลกอฮอล์ซึ่ง 70% ขึ้นไปตัวนี้ก็จะฆ่าเชื้อหมดนะแต่เศษซากเชื้อยังเหลืออยู่ในมือนะฮะเพราะถ้ามีโอกาสก็ควรจะล้างมือแล้วถ้าเรากำจัดตัวเชื้อที่จะทำให้เจ้าตัวมือซุกซน2อันมาพามาเข้าช่องทั้ง5ได้นะเราก็จะปลอดภัยจากเชื้อส่วนมีคนบอกว่าเออแล้วจากการหายใจล่ะเพราะคนไข้อาจจะแบบพูดแล้วอะไรมันก็จะมีกระจายฟุ้งกระจายรัศมีการฟุ้งกระจายของ 3,000 ดรอปเลตนะฮะรัศมีมันจะอยู่ประมาณ 1-1.5 เมตรยกเว้นคนไข้ไอหรือตะโกนหรือหัวเราะดังๆมันจะกระจายออกเกินกว่า2เมตร3เมตรเนี่ยฮะก็ประมาณ4เมตรเพราะฉะนั้นการที่เราเอาแมสปิดคนไข้มันก็จะทําให้โอกาสเหล่านี้หายไปอันนี้ก็เป็นขั้นต้นที่เราคือเราซึ่งเป็นเทคเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำอยู่หน้างานต้องเอาแวร์เรื่องพวกนี้แล้วก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าเราเป็นเทคเนี่ยนะเราแตะคนไข้น้อยมากถ้าเทียบกับคุณหมอและเทียบกับคุณพยาบาลซึ่งเขาต้องคอนฟอนต้องไปสวอปจมูกไปอะไรต่างๆนี่เราอะน้อยมากเราไปคุยกับคนไข้การขึ้นเชสการขึ้นทำอะไรไม่ต้องไปจัดโพสิชันมากนักก็ได้เพียงแต่ให้เขาแบบอินสตรักเขาให้ทำตามนั้นอะเราแตะคนไข้น้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราระวังช่องเข้าทั้ง5แล้วก็เจ้ามือที่ซุกซนไม่ให้ไปแตะแล้วก็ป้องกันรูตรงนี้เหล่านี้ได้นะเราจะปลอดภัยมากเลยฮะอันนี้ก็เป็นขั้นต้นที่เราทํามาแล้วพอตอนหลังเนี่ยมันก็จะเริ่มมีว่าพอคนไข้ในเมืองไทยน้อยลงเค้าก็อยากให้เราทําว่าใช้คนดีก็ใช้ได้คนไข้ก็คนสงสัยโควิดก็ใช้ได้เราก็มีไอ้กล่องที่เราเรียกว่ากล่องเนกาทีฟแบ็คที่เป็นตัวทรานสปอร์ตคนไข้ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าขอให้มี1อันที่ CT เราไม่งั้น CT เรานี่พอได้คนไข้มาต้องคูลดาวน์ต้องล้างอะไรต่างๆครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้เอาคนไข้ใหม่เข้าฉะนั้นตอนนี้อาจารย์บอกว่าแทนที่จะคอนตามิเนตห้องทั้งหมดให้คอนตามิเนตทรานสเฟอร์แบ็คก็พอทรานสปอร์เตชั่นแบ็คก็เลยเอามาลองว่าเอาคนไข้ใส่นั้นซึ่งก็จะมีท่อหายใจมีอะไรของที่ซัพพลายออกซิเจนและอากาศที่ออกมาก็จะเข้าไปผ่านเฮปาฟิลเตอร์แล้วเข้าไปเก็บในถุงที่เซอร์คูเลทของมันเองเพราะต่อไปต่อจากนี้ไปถ้าเราจะใช้แบบ mix population คนไข้ที่จะเป็น PUI หรือคนไข้จะเป็นโควิดหรืออะไรก็ตามนะจะมาเข้า CT เราก็ต้องเข้าในถุงนั้นแล้วมาทำแล้วมันไม่มี scatter เข้าแล้วก็ออกแล้วก็เราไปทำความสะอาดไอ้ตัว transportation bag ตัวนั้นแทนที่จะมาทำความสะอาดห้องแทนที่จะให้คนก็เลยจะทำให้เราสามารถใช้ห้องได้ต่อเนื่องมากขึ้นทำความสะอาดแค่กล่องตัวนั้นนั่นก็จะเป็นหนึ่งวิธีค่ะค่ะแล้วคราวนี้การค่ะแล้วการเชิญใส่ตัว CT chest อะไรต่างๆก็มีฟอร์แมตซึ่งทำแล้วมันต้องคอมมูนิเคตกับแพทย์ที่รักษาว่ามันอยู่ในสเตจไหนเขาต้องทำยังไงคนไข้อาจจะไม่มีอาการถ้าปอดมันเลอะมากเราต้องรีบโนติฟายเขาว่าคนไข้คนนี้อาจจะแย่เพราะฉะนั้นเขาจะได้แบบ aggressive ในการให้ยาให้อะไรเพื่อคนไข้ฟื้นเพราะประสบการณ์ชุดแรกของเราเนี่ยได้คนไข้มาไม่ค่อยมีอาการอะไรมากและปอดเลอะเยอะเราก็ส่งไปให้คุณหมอก็นึกว่าคุณหมอจะเอาแวร์ที่จะทำนั้นโดยที่ไม่มีการคอมมูนิเคตปรากฏว่าเขาก็รักษาเหมือนรูทีนวันรุ่งขึ้นแค่จะคืนหนึ่งนะคนไข้ก็ดาวฮิวเลยอ่ะตอนนี้นี่ก็เป็นตัวเตือนใจว่าเราในฐานะหมอที่เป็นหมอแปลผล CT chest อะไรต่างๆเนี่ยนะหรือแม้กระทั่ง chest x-ray ถ้าเจอปอดที่แย่ๆแล้วก็คนไข้asymptomaticหรืออาการน้อย communication ระหว่างเรากับ clinician ต้อง strong เพราะคนนั้นเขาจะได้ aggressively treat จะ treat โดย anti-inflammatory แบบ prednisolone อย่างที่ต่างบางที่เขาใช้นะที่จากสเปนหรืออะไรหรือว่าเขาจะให้ favirmiravir อะไรไปเลยตั้งแต่ต้นคนไข้ก็จะลดอัตราการเสียชีวิตลงอันนี้ก็เป็นแลกเปลี่ยนคร่าวๆนะคะที่สำคัญของเรื่องนี้คือคนของเราซึ่งทำงานต้องเข้าใจขบวนการของโรคและการที่จะติดเชื้อว่ามันเป็นอย่างไรจะได้ไม่แพนิคจนกระทั่งทำอะไรไม่ถูกแล้วเราคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยต้องซัพพลายหาซัพพลายที่จะปกป้องคนของเราให้เพียงพอ reassure เขาและ benefit ต่างๆที่ให้ต้องให้ครบให้ทั่วแล้วก็จัดระบบให้ดีอันนี้เป็นหลักการของการบริหารจัดการค่ะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องนี้อีกนิดนึงนะคะขอถามอาจารย์ณภาพงษ์อะค่ะ
ก็นักรังสีเทคนิคเนี่ยคือด่านหน้าของจริงเลยรังสีแพทย์เนี่ยส่วนมากก็คืออ่านเทเลได้อยู่ที่บ้านได้ work from home ได้แต่นักรังสีเทคนิคนี่ไม่สามารถ work from home ในการดูแลคนไข้หรือการถ่ายภาพให้เราได้นี่คือนักรบตัวจริงของเราเลยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืออย่างเรื่องของเครื่องป้องกันที่ไม่พอหรือว่าการที่นักรังสีเทคนิคจำนวนของนักรังสีเทคนิคก็อาจจะไม่พอด้วยอย่างเงี้ยค่ะในฐานะของกรรมการวิชาชีพอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีทางแก้ไขหรือว่าทางแก้ปัญหาอะไรยังไงไปบ้างแล้วคะครับก็สวัสดีนะครับจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราประสบปัญหาอยู่เนี่ยกฎหมายของวิชาชีพเนี่ยเราก็ได้เขียนว่าในเคสที่จะต้องมีหัตถการกับคนไข้ที่ใส่ทิวบ์หรือมีการฟุ้งกระจายแล้วจัดท่ายากใช้เวลานานเนี่ยเราก็ encourage ให้ใช้ N95นะครับเหมือนกันเพราะว่าความเสี่ยงมันก็จะเพิ่มขึ้นตามนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องคุยกับในกลุ่มของวิชาชีพทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของความไม่มีหรือมีไม่เพียงพอของอุปกรณ์ต่างๆตรงนี้เนี่ยซีเรียสมาก surgical mask ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มดีขึ้นเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็จะมีการบริจาคหรือว่ามีการผลิตอะไรเยอะขึ้นนะครับทางสมาคมรังสีเทคนิคกับกรรมการวิชาชีพเองเนี่ยตอนนี้เราก็จะมีผู้ใจบุญนะครับก็เป็นเวนเดอร์ที่ทำงานกับพวกเรามานะครับหลายๆบริษัทก็ตอนนี้เราได้เงินบริจาคมาหลายแสนอยู่นะครับก็เราก็จะดำเนินการซื้อพวก N95ส่งไปยังโรงพยาบาลด่านหน้าซึ่งเขามีความจำเป็นที่คือโรงพยาบาลที่รับเคสโควิดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอุปกรณ์พวกนี้นะครับแล้วอีกชุดหนึ่งก็คือเรื่องของการบริหารจัดการกำลังคนซึ่งตรงนี้เรามีปัญหามากเลยเพราะว่าโรงพยาบาลรัฐเองเนี่ยตอนนี้เกือบ200โรงพยาบาลไม่มีนักรังสีเลยเราจะทำตรงนี้ยังไงแต่ว่าก็เข้าใจกระทรวงนะครับว่ากระทรวงคงจะแบ่งเกรดโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลไหนรับเคสโรงพยาบาลไหนที่โรงพยาบาลไหนที่ยังไม่ได้รับเคสตรงนี้ก็คงมันเป็นโชคดีอย่างนึงนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะควบคุมได้ก็คือคนไข้ไม่ล้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังคนนักรังสีเทคนิคเนี่ยก็ยังปริ่มๆพออยู่ก็คืออย่างของ WHO หรือของ ISRT ที่เป็นองค์กรนานาชาติเนี่ยเขาแนะนำว่าให้แบ่งเหมือนที่อาจารย์จิรพรพูดนะครับให้เป็นเขาเรียกว่า clean technologist กับ dirty technologist ให้แบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับก็คือใช้คำว่า contaminate ดีไหมคะอาจารย์ dirty มันดูแบบนี่คำศัพท์เอาเนื้อของ WHO นะครับว่าไอของ ISRT ว่าถ้าเป็นกลุ่มของนักรังสีที่สัมผัสโรคเนี่ยให้แยกไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าต้องกักตัวเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการบริหารจัดการไงแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าonce ถ้าสมมติว่าเราโชคไม่ดีจริงๆในอนาคตอันใกล้แล้วเคสมันเยอะขึ้นมากๆเนี่ยมันคงต้องมาคุยกันในระดับประเทศว่าเราจะซัพพอร์ตกำลังคนทางรังสีเทคนิคให้กับโรงพยาบาลข้างเคียงกันได้อย่างไรนะครับในระบบบริการสุขภาพทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนของประเทศทีนี้ผมก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับค่ะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยคืออย่างตอนนี้เนี่ยจำนวนเคสของทั้งหมดเนี่ยนะคะพอมันมีภาวะโควิดปุ๊บเนี่ยเคสคนไข้ส่วนหนึ่งจะหายไปอย่างของที่อเมริกาที่ตัวเองทำอยู่นะตอนนี้ค่ะคนไข้ที่เป็นคนไข้ OPD เนี่ยหายไปประมาณ 80% เลยนะคะส่วนหนึ่งก็คือคนไข้ก็เลื่อนหรือว่าทางโรงพยาบาลก็เลื่อนไปบอกว่าไม่ให้คนไข้มาเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของคนไข้อย่างเงี้ยค่ะในแง่ของการบริหารจัดการของทางโรงพยาบาลของอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีข้อแนะนำยังไงไหมคะในเรื่องของการบริหารจัดการจำนวนเคสทั้ง OPD ทั้งอะไรเพราะอย่างที่เรารู้ว่าปกติ QMR QCT นี่ก็จะยาวมหาศาลอยู่แล้วด้วยการตั้งต้นไว้อย่างเงี้ยค่ะถามอาจารย์ใช่ไหมคะอาจารย์จิรพรค่ะโอเคค่ะก็คงจะเหมือนทุกๆโรงพยาบาลนะคะถ้าไม่ได้แบ่งระหว่างเป็นโรงพยาบาลโควิดกับโรงพยาบาลโควิดมันก็จะมีการใช้เครื่องมือร่วมกันระหว่างคนไข้สองกลุ่มที่คอร์สกันเพราะฉะนั้นจะหรือว่าใช้ฟาซิลิตี้ร่วมกันณปัจจุบันนี้ในประเทศไทยนะฮะเคสที่เป็นอิเล็กทีฟทั้งหมดนะฮะก็จะถูกเลื่อนเลื่อนออกไปเลยแล้วก็ถึงเราไม่เลื่อนคนไข้ที่เขายังดีๆอยู่เขาก็กลัวเขาก็มาแคนเซิลเองอะค่ะมันถ้าพวกเราที่ใคร practice อยู่ในเอกชนก็คงจะเห็นว่ารังสีแพทย์เวลาอยู่เวรเดี๋ยวนี้แทบไม่มีเคสอ่านนะฮะที่นั่นน่ะทั้งวันทั้งคืนน่ะก็แทบไม่มีเคสอ่านนักรังสีเทคนิคที่อยู่ใน private segment เนี่ยนะฮะนอกจากจะถูกลด OT ลงจนไม่แทบไม่เหลือแล้วนะฮะชั่วโมงทำงานก็ติดลบแล้วก็จะถูกลดเงินเดือนอีกอันนี้ก็เป็นภาวะความยากลำบากทางเศรษฐกิจของคนในกลุ่มวิชาชีพพวกเราอะนะฮะซึ่งเองก็ต้องค่อยช่วยดูแลกันไปคราวนี้อาจารย์ก็กลับมาถึงว่าพวกเราเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่าเมื่องานลด
าจารย์ก็คอยพูดกับพวกเราเสมอนะว่าไม่ใช่เฉพาะพวกนักรังสีในวิชาชีพรังสีเรานะจะพูดกับประชาชนทั่วประเทศว่าตอนนี้สิ่งที่เราแสวงหามาชั่วชีวิตซึ่งเราแทบไม่เคยมีเลยแล้วมีเยอะมากก็คือเวลาค่ะ เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่ต้องมาอัพเอดูเคทตัวเองมารีสกิลตัวเองในสิ่งที่ตัวเองขาดค่ะเพื่อที่จะเตรียมรับอนาคตอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็เป็นคําแนะนําจากอาจารย์นะฮะแต่ว่าอาจารย์ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าประเทศไทยนี้แนวโน้มที่จะพ้นเร็วหรือไม่เร็วเนี่ยนะก็คงจะต้องคอยกับวินัยของคนไทยเพราะอาจารย์เน้นเสมอว่ายารักษาโควิดที่ดีที่สุดณปัจจุบันซึ่งตอนนี้มันออกไปเป็นโลโก้ทั่วประเทศเลยนะก็คือ social และ physical distancing ค่ะคือนี่คือวินัยหลักเลยนะเพราะว่าการทำ social และ physical distancing นี่ก็คือการปกป้องไม่ให้เชื้อโรคมาเข้าสู่เราซึ่งเป็นผู้รับค่ะแล้วเราจะสังเกตว่าเมืองไทยตอนนี้เขาตัดแฟกเตอร์อะไรออกไปเขาตัดแฟกเตอร์พวกกลุ่มที่จะแอคทีเวทการติดเชื้อเช่นสนามมวยบ่อนการพนันแหล่งชุมนุมผับบาร์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เขาตัดก็คือตัดพวกกลุ่ม imported case ตอนนี้เราจะสังเกตว่าเคสใหม่ประเทศไทยนะคะลงมาอยู่ที่ประมาณ30 20กว่า30ประมาณนี้แต่ยังไม่ซีโร่นะฮะมันเป็นอย่างนี้ในขณะที่ประเทศเราเคอร์ฟิวแล้วก็สแตนด์สติลแปลว่าเราบอกว่าใครที่มีเชื้อเองอยู่กับที่เองอย่ามากระจายใครที่ยังไม่ติดเชื้อเองอยู่กับที่เองอย่าออกไปรับเคสคือหมายถึงแยก2วงที่อาจารย์พูดถึงคือวงเชื้อกับวงผู้รับเราถึงมีอยู่ขนาดนี้คนที่ติดเชื้อในปัจจุบันในประเทศไทยนะคะคือติดเชื้อภายในครอบครัวกันเองหรือในหมู่คนที่เป็นกันเองที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือหมายความว่ามันยังติดเชื้อเพราะว่าทำโซเชียลและฟิสิกอลดิสแทนซิ่งภายในครอบครัวยังไม่ดีค่ะอันนี้ยังเป็นสาเหตุติดเชื้อแต่ถ้ามันติดกันหมดแล้วทุกคนมีภูมิคุ้มกันหมดแล้วเมื่อไหร่ที่ประเทศไทยบอกรายงานว่า new case ภายในประเทศนะเราไม่พูดถึง imported case เลยนะฮะในประเทศเป็น0000ครบ14วันนี่คือ1 life cycle ของการติดเชื้อโควิดตอนนั้นเราจะประกาศได้เลยประเทศไทยในภายเนื้อในนะฮะปลอดจากโควิด 100% ตอนนั้นจะเทิร์นออนประเทศได้อย่างปกติแต่เพียงแต่ว่าต้องแมเนจคนที่จะอิมพอร์ตเข้ามากักกันอยู่คือใครก็ตามต่อไปไม่ว่าใครก็ตามจะเข้าประเทศไทยต้องกัก14วันปลอดภัยจึงปล่อยเข้ามาในสังคมเราก็จะคอนโทรลได้หมดตอนนั้นพวกเราก็จะต้องเตรียมตัวจะเข้าสู่ normal life ได้และคีย์สำคัญอีกอันนึงอาจารย์อยากให้พวกเราเข้าใจประเทศไทยนะประเทศไทยนี่อาจารย์ชื่นชมมากนะคะในการบริหารจัดการการระบาดของโรคโควิดที่เหมาะสมและพอเพียงกับประเทศตัวเองคือใช้เงินไม่เยอะแต่ใช้ทรัพยากรแล้วก็ระบบที่มีอยู่แล้วก็แมเนจการตายการเสียหายนี่น้อยมากนะคะเรียกว่าติดอันดับโลกเลยเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยคือเราทำงานเชิงป้องกันเยอะแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์ผู้ใหญ่ในอดีตเมื่อ40ปีที่แล้วของประเทศเราที่ได้ก่อตั้งระบบการตั้งรับในเชิงระบาดวิทยาหรือในเชิงดูแลชุมชนที่ไปตั้งอสม.กับผสส.ค่ะซึ่งตอนนั้นก็เหมือนคล้ายๆกับกลุ่มหมอเท่าเปล่าในชนบทของจีนนะฮะค่ะประมาณล้านกว่าคนนะล้าน4ปัจจุบันนี้คนเหล่านี้เป็นยูนิตที่เล็กที่สุดในเป็นตาข่ายที่ปกป้องประเทศอาจารย์เรียกเขาว่าผนังทองแดงกำแพงเหล็กของประเทศแล้วก็วัฒนธรรมของเราซึ่งมันอยู่กันเป็นชุมชนแล้วทุกคนรู้กันทุกคนทุกบ้านเพราะเวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้คนเหล่านี้เป็นคนที่ลุกขึ้นมาดู reported case ซึ่งแบบไม่อยู่ในวินัยค่ะเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราเนี่ยก็เลยบริหารจัดการการระบาดของโควิดอยู่ในโมเดลที่อาจารย์เรียกว่าโมเดลหน่วงคือโมเดลที่3คือหมายความว่าปล่อยให้คนติดเชื้อไปเรื่อยแล้วไม่ให้เกินเฟซิลิตี้ของประเทศไทยเราจึงเห็นว่าการตายการเสียหายประเทศไทยนี่น้อยมากแต่ว่าข้อเสียหายคือมันจะลากยาว 2-3 ปีกว่าจะจบใช่เวลาเพราะเศรษฐกิจจะย่ำแย่แต่ถ้าเราไปดูอีก2โมเดลนะอาจารย์กำลังเล่าให้ฟังว่าโมเดลของการบริหารจัดการโควิดในเชิงนโยบายของประเทศที่เขาทำกันยังไงทั่วโลกอีกประเภทนึงประเภทเงินเยอะแล้วก็ความรู้ดีแล้วก็ตื่นตัวสูงประเทศที่ปกป้องประชาชนเหมือนลูกแก้วลูกทองเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นฮ่องกงไต้หวัน
นะฮะแล้วก็จีนในช่วงหลังจากที่เขารับรู้เรื่องเพราะเขาเป็นมันเกิดเรื่องที่เขาก่อนแล้วเขาดีเลย์ไปประมาณเดือนกว่าเขาปิดประเทศหมดเลยชัตดาวน์แล้วก็รักษาคนที่ติดในประเทศของเขาทั้งหมดจนกระทั่งคุมได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่1กลุ่มเหล่านี้ดูเหมือนปลอดภัยแต่จริงๆไม่ปลอดภัยนะฮะเพราะว่าพอคนเขาไม่มีแล้วเขาปิดประเทศหมดแต่พอเปิดประเทศใหม่ปั๊บ second wave third wave มานะคะเพราะยังจะต้องมี infection ซึ่งตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นที่ฮ่องกงเอ้ยเราเริ่มเห็นที่สิงคโปร์กับญี่ปุ่นแล้วนะอันนี้ก็จะเห็นเพราะนี้จะไม่ปลอดภัยทั้งหมดเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะประเทศหนึ่งจะปลอดภัยได้ต้องมีภูมิคุ้มกันหมู่ที่เรียกว่า herd immunity คือคนในประเทศเนี่ยไม่น้อยกว่า 60% ต้องมีภูมิคุ้มกันโควิดการมีภูมิคุ้มกันโควิดนี่เกิดขึ้นได้2วิธีแค่นั้นเองคือ1ได้วัคซีนฉีดอย่างปูพรมเลยแต่ขอโทษทีตอนนี้วัคซีนไม่มีนะคะเดือนค่ะเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันจะต้องได้โดยการรับเชื้อตามธรรมชาติคือเอาคนไปติดโควิดแล้วเกิดภูมิคุ้มกันให้ได้ 60% อย่างน้อยประเทศไทยจะได้ 60% นี้แสดงว่าคนไทยไม่น้อยกว่า40ล้านต้องติดเชื้อโควิดจะทำยังไงให้คนไทย40ล้านติดเชื้อโควิดโดยที่ไม่ล้นศักยภาพการดูแลนี่อาจารย์ว่าไม่น้อยกว่า3ปีเพราะฉะนั้นเราทำหน่วงจริงๆหน่วงเพื่อคอยวัคซีนค่ะค่ะส่วนอีกประเทศที่แบบทฤษฎีจ๋าเลยนะฮะคือหมายความว่าเข้าใจระบาดวิทยาของโรคก็บอกว่าให้โรคให้โควิดถล่มลงมาเลยแล้วทุกคนก็ติดกันหมดแล้วก็คนตายไปคนรอดไปแล้วก็จะเกิด herd immunity งานต่างๆการบริหารจัดการการระบาดนี้ก็จะหมดภายใน4เดือน6เดือนประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ประกาศนโยบายชัดเจนตอนแรกก็คืออังกฤษที่คนออกมาด่ากันทั่วโลกเลยแล้วเราก็เห็นกลุ่มที่2ก็คืออเมริกา first เสมอใช่มั้ยฮะตาล first เสมอเลยค่ะออกมาแบบแล้วมันซัฟเฟอร์กับระบบมากเลยคนตายไปแล้วหมอเองนี่แบบปวดหัวใจใช่เครื่องช่วยหายใจมี1เครื่องแต่มีคนไข้ที่นอนคอยเครื่อง3คนจะต้องเป็นคนตัดสินชีวิตว่าจะให้ใครรอดใครตายไอ้ทำนองนี้นะนี่ก็คือโมเดล2ก็คือหมายปล่อยให้มาตามธรรมชาติเพื่อสร้าง herd immunity เร็วแล้วก็ประเทศก็จะผ่านพ้นไปได้แต่ความเสียหายสูงประเทศไทยนี่ดีมากนะอยู่โมเดล3อยู่ระหว่าง2อันนั้นแต่ว่ามันจะต้องทำอะไรหลายอย่างเพราะนั้นให้พวกเราเข้าใจระบบของประเทศเราว่าเราเป็นโมเดล3ซึ่งเป็นหน่วงแล้วก็ตอนนี้ถึงแม้ว่าตัวเลขต่ำแต่เชื้อยังไม่หมดนะพอปล่อยออกมาพวกนะคะ1คนนะคะ1คนจะทำให้คนข้างเคียงติดต่อได้ประมาณ2.6 คนใน1ไซเคิลถ้าเราปล่อย1ไซเคิลนะไปจน10ไซเคิล1คนนี่ทำให้คนติดเชื้อได้เป็นหมื่นนะคะประมาณ 35,000 ในช่วง60วันค่ะเพราะฉะนั้นประเทศไทยตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยเพราะเราซึ่งอยู่ในระบบการดูแลระบบบุคลากรทางการแพทย์ต้อง aware ตรงนี้เพราะสิ่งที่เราทำนอกจากปกป้องตัวเองดูแลตัวเองให้ปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยอ้อแล้วก็ลืมอีกอันนึงบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเป็นโควิด1คนประชากรนี่ส่งต่อได้ 2.6 นะคะบุคลากรทางการแพทย์1คนส่งได้10ค่ะเพราะเรานี่จะเป็นหน้าด่านคอนแทคคนที่ vulnerable กลุ่มเกือบทั้งหมดเรา1คนน่ะส่งได้10ใน1ไซเคิลเพราะเราอ่ะเป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์ได้ซุปเปอร์สเปรดเดอร์ของจริงของจริงเลยค่ะถ้าเราไม่ระวังจริงเพราะฉะนั้นเราเองต้องคิดเรื่องพวกนี้แล้วก็เข้าใจบทบาทเข้าใจบทบาทของโลกเข้าใจบทบาทของประเทศแล้วเข้าใจบทบาทของเราในฐานะผู้บริการในประเทศนี้เพราะฉะนั้นถึงจะเหลือ30คนกาดตกไม่ได้นะคะกาดยังต้องสูง5ช่องประตูนี้ยังต้องปิดให้มั่นคงมืออย่าซุกซนทุกกระเป๋าไว้อย่าซุกซนแต่ให้ซุกกระเป๋าไว้อย่าไปแตะอะไรต่างๆล้างมือให้ดีที่สำคัญก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีอิมมูนิตี้เพราะคนไข้ถ้าเป็นโควิด100คนนะฮะประมาณ80คนจะมีอาการน้อยไม่เป็นอะไร15คนอาการปานกลางนอนไอโซเลทก็จะฟื้นอีก5คนจะเข้า ICU และจะตายประมาณ 2-3 คนรอดออกมาประมาณ 2-3 คนจาก ICU เพราะคนตายน้อยฮะ80กว่าคนก็จะมาเป็นกลุ่มคนที่มีอิมมูนิตี้ที่เป็นด่านหน้าของประเทศก็อันนี้ก็อยากจะฝากพวกเราให้เป็นความรู้ทั่วๆไปที่เราต้อง aware แล้วก็รู้ตัวและการปฏิบัติตัวที่สำคัญมากของพวกเราทำงานในโรงพยาบาลบรรยากาศเต็มไปด้วยเชื้อโควิดเสื้อผ้าหน้าผมหลังจากปฏิบัติงานเสร็จนะคะอาบน้ำสระผมถูสบู่ให้เรียบร้อยเพราะโควิดตายด้วยนะสบู่ฮะ
แล้วเสื้อผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาลทั้งหมดทิ้งซักในโรงพยาบาลใส่เสื้อผ้าอีกชุดหนึ่งที่ทราเวลจากบ้านจากโรงพยาบาลมาที่พักซึ่งจะเป็นที่บ้านหรือเป็นที่หอพักก็แล้วแต่นะมาถึงหอพักและอะไรต่างๆเสื้อผ้าชุดที่อยู่ระหว่างกลางโซนนี่นะคะทิ้งลงถังซักเลยค่ะสบู่ด้วยอะไรต่างๆแล้วก็มีชุดเสื้อผ้าและข้าวของรวมทั้งรองเท้าอะไรต่างๆของตัวเอง yeah. ที่ใส่ในบ้านของตัวเองถ้าเผื่อมีลูกหลานมีพ่อแม่พี่น้องอยู่ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะฮะเก็บกลุ่มเปราะบางในครอบครัวของเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายไว้ในโดมทองเราอย่าไปใกล้เขาอย่าไปแตะเขาแล้วก็อย่าให้คนไหนๆไปอยู่ใกล้เขาเกินกว่ารัศมีของ2คูณ2แต่ถ้าเป็นครอบครัวหันษาหัวเราะเก่งตะโกนเสียงดังเก่งก็4คูณ4พอฝอยฟุ้งมันกระจายได้มากกว่านั้นฝอยฟุ้งกระจายไกลค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นกลุ่มเปราะบางถ้าไม่มีเชื้อถึงเขาก็ไม่ติดนะคะค่ะถ้าพวกเราซึ่งเป็นผู้ผ่านทางระหว่างบรรยากาศที่มีเชื้อกับบรรยากาศที่ไม่มีเชื้อในบ้านนะเราจะเป็นผู้พาเชื้อไปหาเขารักเขาอยากเข้าใกล้เขานะคะอันนี้ก็เป็นรักษาเป็นไข่แดงอยู่ในหินแกรนิตใช่ค่ะไข่แดงในหินแกรนิตระหว่างนี้นะคะท่านที่กำลังชมรายการอยู่นะคะสามารถส่งคำถามหรือว่าข้อคิดเห็นหรือว่ามีข้อข้องใจอะไรเนี่ยที่อยากถามอาจารย์จิรพรหรือว่าอาจารย์ณภาพงศ์นะคะสามารถส่งเข้ามาได้เลยนะคะคำถามต่อไปที่อยากถามอาจารย์ณภาพงศ์อะค่ะคืออาจารย์จิบอกว่าช่วงเนี้ยสิ่งที่เรามีเยอะที่สุดเลยคือเรื่องของเวลานะคะถามว่าในแง่ของสมาคมวิชาชีพอะค่ะได้มีการมีโปรแกรมหรือมีอะไรยังไงบ้างที่จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการศึกษาหรือว่าในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของทางรังสีเทคนิคนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือในเรื่องของที่เพิ่งเป็นนักรบด่านหน้าเลยเนี่ยที่ต้องเจอคนไข้เนี่ยทางสมาคมวิชาชีพหรือว่าสมาคมรังสีเทคนิคเนี่ยมีการช่วยในเรื่องของค่าตอบแทนหรือว่ามีการช่วยในเรื่องของอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยเอาเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนกับสมาชิกนะครับทางสมาคมเองในล็อตแรกเราได้ทำประกันนะครับประกันสุขภาพโควิดเนี่ยให้กับสมาชิกไป1ล็อตนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีที่ทางท่านนายกแพทยสภานะครับอาจารย์สมศรีได้โทรประสานมาว่าตอนนี้มีคนบริจาคนะครับเรื่องจะทำประกันให้กับบุคลากรทางแพทย์ทั้งหมดนะครับตอนนี้ท่านก็ได้รวมแพทย์นะครับพยาบาลนะครับนักเทคนิคการแพทย์นักรังสีเทคนิคเป็นกลุ่มหลักนะครับทางนี้ก็จะได้รับการทำประกันไปด้วยนะครับส่วนของอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นรายการก็คือเรื่องของอุปกรณ์ที่ยังขาดอยู่ในหลายๆที่มากเนี่ยสมาคมเองเนี่ยนะครับกับกรรมการวิชาชีพเราก็ได้ระดมทุนนะครับเพื่อซื้อสิ่งของเหล่านี้ตอนนี้ก็ได้แจกจ่ายไปยังสมาชิกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเข้าใจว่าเราจะได้รับบริจาค surgical mask เนี่ย 10,000 ชิ้นต่อเดือนนะครับให้กับทางเรานะครับจากทาง CP เนี่ยนะครับเราก็จะทำการจำหน่ายจ่ายแจกซึ่งจริงๆตอนนี้สิ่งที่บุคลากรพวกเราต้องการมากคืออย่างในเคสที่เรียนตอนแรกนะครับในเคสคนไข้ที่อาจจะมีการฟุ้งกระจายแล้วเราก็ต้องเข้าไปทำหัตถการที่ใช้เวลานานสัมผัสคนไข้เยอะๆเนี่ยเราก็ prefer ที่จะป้องกันตัวเองให้มากเป็นพิเศษเพราะว่าใครๆก็กลัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว N95 เนี่ยมันก็ยังจำเป็นอยู่แล้วก็ในหลายๆที่เนี่ย IC โรงพยาบาลก็จะไม่ส่งมาหรือคือเราเข้าใจว่าแพทย์พยาบาลเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มากกว่าเพราะว่าระยะเวลาที่เขา expose กับเชื้อเนี่ยมันมากกว่าเราอย่างมีนัยสำคัญจริงๆแต่ว่าด้วยการจะปกป้องวิชาชีพเนี่ยเราก็ได้ช่วยเหลือในส่วนนี้ไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับในแง่ของ education and training เนี่ยนะครับตอนนี้มีปัญหาเยอะเลยในคอนซัลเทียมรังสีเทคนิคที่เรามีอยู่ประมาณ 8-9 สถาบันหรือ10สถาบันตอนนี้นะครับเราคุยกันเพราะตอนนี้เด็กเราฝึกงานไม่ได้เลยแล้วจะให้เด็กเราจบยังไงตอนแรกเนี่ยนะครับก็คุยกันในกลุ่มของหัวหน้าภาคและคณะบดีของทางรังสีเทคนิคว่าเราจะเลื่อนการฝึกงานออกไปก่อน 12-18 เดือนนะครับแล้วเราก็ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ย move รายวิชาที่เป็น lecture นะครับเข้ามา fulfill ภายในปีนี้ให้เสร็จนะครับแล้วการฝึกงานเนี่ยให้เริ่มในปีหน้าซึ่งคงจะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการเพราะว่านักเรียนของเราเยอะขึ้นจากสมัยก่อนมี3โรงเรียนนะครับมหิดลเชียงใหม่นเรศวรปีละประมาณสักไม่ถึง200นะครับ200นิดๆตอนนี้จะเป็น 4-500 คนเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของโรงพยาบาลทีนี้ในส่วน education ส่วนอื่นที่เราจะให้ก็คือเรื่องของที่ให้ไปแล้วก็คือแนวทางในการปฏิบัติงานนะครับตั้งแต่เรื่องของการจัดการบริหารจัดการเรื่องของ portable
service นะครับเขาเรียกว่า express service นะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการตรวจด้วย CT ซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อได้ฟังอาจารย์นะครับแล้วก็หลายๆที่เริ่มแล้วเนี่ยไอ้กล่องที่เป็นกล่องที่เอาคนไข้ใส่เข้าไปแล้วทํา CT ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะสะดวกกับเราเยอะมากเลยถ้าเกิดว่ามีกล่องที่เป็นกล่องที่ครอบเชื้อเอาไว้ให้คนไข้อยู่เนี่ยนะครับเราก็จะประหยัดเวลาในการดิสอินเฟกต์นะครับ อุปกรณ์ในห้องแล้วก็ปกติเนี่ยเราจะต้องรีสเกดูเคสอยู่แล้วถ้าเกิดมีห้องเดียวใช้รวมกันเราก็จะต้องเช่นถ้าทำได้ทำเคสสุดท้ายหรือว่าทำไม่ได้ก็มีการดีฟคลีนแล้วก็ทิ้งไว้1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะจ่ายแจกไปตามโรงพยาบาลเนี่ยก็คือโปรเทคคนไข้เอาไว้เราจะได้คลีนเฉพาะกล่องนั้นเนี่ยมันจะช่วยวิชาชีพได้เยอะนะครับส่วนในแง่ของเทรนนิ่งที่เป็นสับสเปเชียลตี้ตอนนี้เราคุยกันมาเยอะแล้วนะครับก็คืออย่างทางร้านวิไลจุฬาภรณ์เองเนี่ยก็จะมีโครงการซึ่งอาจจะต้องดีเลย์นิดนึงด้วยโควิดที่เรามาจริงๆเราจะเริ่มปีนี้นะครับก็คือเรื่องของการเทรนเฉพาะทางรังสีเทคนิคนะครับในส่วนของCT MRI Ultrasound และก็โมดาลิตี้อื่นๆที่เป็นคอร์ส1ปีตรงนี้เราวางหลักสูตรไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยจะเป็นหลักสูตรออนไลน์นะครับก็เรียนออนไลน์แล้วก็มาทำแลบวันเสาร์อาทิตย์หรือว่ามาแรปอัพเสาร์อาทิตย์มาสอบซึ่งเราก็พยายามจะเร่งอยู่นะครับส่วนในส่วนเร่งด่วนก็คือเรื่องของเว็บบินาร์หรือว่าเรื่องของรายการอะไรแบบนี้สมาคมก็มีแนวทางเหมือนกันนะครับที่จะให้ความรู้กับผู้ประกอบวิชาชีพนะครับอาจจะเป็นเว็บบินาร์ซีรีส์สำหรับนักรังสีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราได้มองกันอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้ในงานมันเข้ามาให้เราเยอะเหลือเกินจริงๆเรามองว่าวิชาชีพเราค้นไม่เยอะแต่จริงๆความเดือดร้อนมันทั่วหย่อมย่านะครับเราก็ไม่ได้ทิ้ง นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่ยังเป็นเจ้าพนักงานรังสีกันสมัยก่อนที่ไม่ได้ปรับมีใบประกอบโรคศิลป์เราก็ไม่ได้ทิ้งคนกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือเรื่องของการให้เรื่องของการประกันกับที่ทางแพทยสภาเสนอมาเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์อยากจะขออนุญาตเสริมตรงนี้หน่อยได้ไหมคะค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์กำลังจะบอกว่าเนื่องจากว่า N95 นี่ขาดแคลนทั่วโลกนะคะและขาดแคลนมากๆแต่ในบางภาวะที่นักรังสีเทคนิคของเราเนี่ยจำเป็นต้องมีใช้ N95 แต่มันฟุ่มเฟือยไม่ได้เพราะส่วนใหญ่เขาจะเซฟให้กับคุณหมอกับคุณพยาบาลที่อยู่ ICU ตอนนี้อาจารย์ก็เลยได้ออกมาทำคลิปอันนึงโดยอาศัยงานวิจัยจากสแตนฟอร์ดคือเรื่องการ recontaminate N95 นะฮะโดยการใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่ในปัจจุบันถ้าหลายบางคนนี่เข้าไปดูวิดีโอคลิปที่ใน YouTube ที่อาจารย์ปล่อยเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆหลายคนเห็นแล้วจะนึกว่าอาจารย์มาทำทีวีไดเรกต์ขายหม้อลมร้อนแต่ตอนนี้ไม่ใช่ direct sale นะแต่เอามาช่วยพวกหมอในถิ่นที่ขาดแคลนคืออาจารย์เนี่ยมันคือเนื่องจากว่าเรารู้ว่าเจ้าเชื้อโควิดนี่นะถ้ามันถูกความร้อนที่70องศาเป็นเวลา30นาทีหรือถูกอาบด้วย UVC ที่ wavelength 200ถึง280นาโนมิเตอร์30นาทีมันจะตายค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าตัว N95 หรือต้อง surgical mask ซึ่งพวกเราใช้เนื่องจากมันหาไม่ได้ก็มาถามกันว่าเอ๊ะเราจะ reuse มันได้ไหมในอดีตซึ่งไม่มีแพนเดมิกแบบนี้มันหาไม่ยากแต่ปัจจุบันนี้มันไม่มีให้ถ้าพวกเราจะใช้วิชาชีพกันหามันก็หาได้จำกัดถ้าจะหามาได้เยอะๆก็เจอแต่ของปลอมหรือก็ไปเจอ N95 ซึ่งเป็น industrial grade เพราะ N95 มี2แบบแบบนึงคือกันฝุ่น 2.5 ppm ซึ่งมันใช้ไม่ได้กับพวกเรามันต้องเอาเป็นพวกไอ้ที่เป็น medical gradeและในโลกนี้ก็ในเมืองประเทศไทยก็มีอยู่โรงงานเดียวที่ผลิตแต่ผลิตเพื่อเอ็กซ์พอร์ตนะฮะไม่ใช่ผลิตเพื่อให้ใช้ในประเทศไทยค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เรามีความรู้ว่าเจ้าตัวโควิดเวลามันทัชเซอร์เฟซเช่นอยู่บนหน้ากากเนี่ยมันก็อย่างมากที่สุดที่มันอยู่ได้ก็คือ3วันมันจะตายหมดปกติถ้ามันอยู่หน้าผ้าหรือหน้าอะไรมันประมาณ24ชั่วโมงตายแต่ถ้าโดนแดดก็ประมาณสักบางทีก็ 3-4 ชั่วโมงตายเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะเอาของซึ่งหายากไม่ใช่ใช้แล้วทิ้งไปแล้วก็ที่เหลือตัวเองไม่มีระหว่าง0กับ 95% อาจารย์เลือก 95% เพราะอาจารย์ก็จะ recommend ว่าถ้าใครมี N95 พอสะสมของตัวเองได้สัก3หรือ4อันแล้วไม่มีเครื่องมืออะไรเลยนะฮะก็ใส่เบอร์ไว้เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4แล้วก็พอใส่เบอร์1เสร็จก็หนีบแขวนไว้นะฮะแล้วก็จะตากแดดหรือจะอะไรก็ได้แล้วเบอร์2มาใส่จนครบ4วันเพราะแล้วพอหมดวันที่4ก็กลับมาเบอร์ใช้เบอร์1แต่ถ้าว่ายังไม่สบายใจนะยังไม่สบายใจอาจารย์นี้ใช้เรื่องหม้ออบรมร้อนซึ่งมันมีในทุกบ้านน่ะถ้าเรามีหม้ออบรมร้อนแบบไฮโซหน่อยก็เช่นเป็นหม้อของไอ้หม้อไอ้
ฮอตแอร์ฟลายเออร์แล้วที่แบบหม้อทอดไร้น้ำมันก็ตั้ง70องศา30นาทีแล้วก็เอาพวกหน้ากากเหล่านี้ไปใส่ตะแกรงไว้แล้วก็ปิดฝาบนนะฮะแล้วก็อบไว้30นาทีมันก็จะฆ่าเชื้อโควิดหมดนะฮะแล้วเราก็มาใช้ใหม่ได้อย่างสบายใจแล้วก็ประสิทธิภาพในการกรองเชื้อโรคนะหายไป 0.2% เพราะเขาเทสหมดแล้วนะฮะว่าออริจินอลนี่พวกนี้ก็ไม่ได้ 100% พวกนี้ก็อยู่ที่ 96.8พอเราทำใช้ไอ้ฮอตแอร์อบ70องศา35นาที30นาทีเนี่ยคุณสมบัติในการกรองเชื้อโรคมันจะเหลืออยู่ 96.6 แต่ถ้าเราใช้ UVC นะมันก็จะเหลือ 95.5 ก็หายไปประมาณ 1% อันนี้ก็เป็นอันที่ใช้ได้แต่พอคนก็แพนิคกันมากขึ้นอาจารย์ก็เลยไปเอาหม้ออบลมร้อนหลักเพราะตัวนั้นมันราคาประมาณ 7-8,000 น่ะแล้วก็คราวนี้อาจารย์ก็เลยไปเอาหม้ออบลมร้อนที่ถูกลงมาที่เป็นที่พวกเราใช้อบไก่ที่เป็นหม้อแก้วใสๆอ่ะทุกคนเห็นใช่ไหมแต่ทีนี้ข้อยากของตัวนี้ก็คือว่าสเกลมันอ่ะมีตั้งแต่60ไปถึง125แล้วมันไม่มีตัวดิจิตอลที่ตั้งพวกเราก็มาลองไปซื้อเทอร์โมมิเตอร์มาตั้งข้างในแล้วก็ไปจ้างคนเขาทำไอ้ตัวตะแกรงให้มันมีฝาปิดข้างบนแล้วก็ให้ลองว่า70องศาที่สเตเบิลที่สุดนี่อยู่ขีดไหนแล้วเราก็ทำใช้ไอ้ตัวเลเบลอะทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วก็ไปจ้างเขาทำเชลที่มีฝาปิดข้างบนเอามาแล้วก็อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็คือเป็น70องศา30นาทีเหมือนกันอันนี้ก็อาจารย์เรียกมันว่าเป็นหม้ออบลมร้อนฆ่าเชื้อโควิดบน surgical mask แล้วก็ไอ้ N95 เนี่ยฉบับบางระจันตอนนี้อาจารย์ก็กำลังฉบับบางระจันอันนี้ไม่ใช่เฉพาะพวกเราซึ่งเป็นหมอเอ็กซเรย์ซึ่งจะเป็นคนสุดกลุ่มแทบจะสุดท้ายที่เขาจะให้อ่ะนะแต่เราก็รู้จักช่วยตัวเองที่จะเซิร์ฟอบนี่ใช้ได้ประมาณ20ครั้งนะฮะ N95 ใช้ได้20ครั้งเลยเหรอคะ20ครั้งได้20ครั้งเลยเหรอคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้อาจารย์ก็หาสตังค์อีกส่วนหนึ่งมาทำไอ้ฉบับบางระจันเนี่ยนะฮะอาจารย์ว่าใช้10ครั้งก็คุ้มละแล้วก็จะแจกจ่ายไปในโรงพยาบาลเล็กต่างจังหวัด200หม้อตอนนี้เราได้เงินทุนมาแล้วกำลังแบบเอามากำลังจ้างโรงงานให้เขาทำไอ้ตัวเชลฟ์วางแล้วก็ตะแกรงปิดแล้วก็จะแบบส่งไปให้โรงพยาบาลที่อยู่รอบนอกที่ขาดแคลนโรงพยาบาลใหญ่อาจารย์ไม่นั่นน่ะนะเพราะเขามีของเขาอะแต่โรงพยาบาลเล็กที่อยู่ข้างนอกที่มีปัญหาโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มรังสีของเราถ้าใครมีปัญหาก็ไลน์แจ้งมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะแพ็คแล้วส่งไปให้แต่ว่าขอเวลานิดนึงเพราะตอนนี้กำลังจ้างโรงงานเขาทำเชลฟ์แล้วก็ไปหาซื้อเทอร์โมมิเตอร์ที่ติดข้างในอันนี้ก็จะเป็นอันจะช่วยพวกเราที่อยู่รอบนอกว่าถึงขาดแคลนแต่ไม่ขาดใจถ้าใช้ปัญญาเยี่ยมเลยค่ะมีนิดนึงคืออย่างของที่อเมริกาตอนนี้ค่ะคือของมันก็ขาดแคลนอ่ะนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยแมสก็คือจะวางไว้เลยให้คนไข้หยิบได้ใช้เลยไอ้ surgical mask ค่ะตอนนี้ของมันก็ขาดแคลนแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้น surgical mask เขาก็เก็บไว้ให้หมอที่สัมผัสคนไข้เท่านั้นถึงได้ใช้รังสีแพทย์เนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ใช้นะคะถ้าไม่ใช่รังสีแพทย์ที่ทำงานเป็นรังสีร่วมรักษาก็ไม่ได้มีสิทธิ์ใช้ก็คือแมสก์ผ้าใส่กันเองเหมือนกันแล้วเนี่ยตอนนี้เขาก็ได้มีออกกฎมาเหมือนกันว่าอย่างพวก N95 หรือว่า surgical mask เนี่ยก็มีการ reuse เหมือนกันโดยที่อย่างของทางอเมริกาของทางไอ้ Indiana University อะค่ะปกติ N95 เนี่ยเขาก็แจกมาปุ๊บแล้วเขาก็ให้เขียนชื่อสำหรับคนที่ต้องใช้ก็เขียนชื่อเสร็จปุ๊บใช้เสร็จปุ๊บก็คือเขาจะเป็น centralized ในการเอามา sterilize ให้เราอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ถุงแล้วก็ไปหย่อนที่จุดว่าจุดนี้จะเป็นจุดทำความสะอาดให้เขาก็ไปทำโปรเซสของการทำความสะอาดของทุกโรงพยาบาลที่เอามารวมกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มา distribute คืนให้เราซึ่งเขาก็บอกว่า surgical mask เนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการอบ UV หรือว่าใช้สารเคมีไอเอทานอลไนตรออกไซด์อย่างเงี้ยค่ะในการเอามาทำความสะอาดให้แล้วส่วน surgical mask เขาก็เอามา reuse เหมือนกันโดยที่เขาบอกว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นอันนึงที่ไม่รู้ดีหรือว่าไม่ดีเมื่อเทียบกับเมืองไทยนะคะของไอตัว surgical mask เขาก็ให้ไปหย่อนเขาก็ไปทำความสะอาดได้หนึ่งครั้งแล้วก็เอามาใช้ใหม่โดยที่ใช้ของใครก็ไม่รู้แต่ถือว่าความสะอาดเขาบอกว่าถือว่าอันนี้คือทีนี้เขาพยายามลดปัญหาก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือไม่ต้องมาเสียเวลาทำความสะอาดด้วยตัวเองซื้ออุปกรณ์ด้วยตัวเองก็คือเป็นเซ็นทรัลไลซ์ในการทำกระทายตัวนี้ให้อาจารย์ขออนุญาตเตือนนิดนึงนะคะสำหรับใครที่จะทำความสะอาด surgical mask หรือ N95 นะ1ห้ามใช้สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะพอใช้สเปรย์แอลกอฮอล์มันจะdissolve ไอ้ความสามารถในการกรองเชื้อโรคไปห้ามใช้บรีชคือพวกคลอกที่เราใช้ห้ามใช้ไมโครเวฟเพราะถ้าใช้ไมโครเวฟไอ้ไฟเบอร์ที่มันกรองเชื้อมันละลายเลยค่ะเพราะพวก surgical mask เนี่ยอาจารย์มีวิธีอย่างหนึ่งนะพวกเราอีเตอร์ซื้อหม้อเนี่ยไปใช้เป็น personal ของตัวเองไม่ต้องไปใช้รวมกับส่วนกลางเลย
แล้วไอ้ตัวที่มันตัวหม้อเนี่ยอาจารย์ไปดูแล้วครั้งล่าสุดที่สั่งซื้อไปมันตัวนึงประมาณ690บาทแต่อาจารย์ไปจ้างเขาทำเชลอีก200 300บาทแล้วก็ซื้อโทโมมิเตอร์มาอีกตัวนึงนี่70บาทหม้อนี้อย่างเก่งก็ไม่เกิน 1,000 เราสามารถใช้เป็นเพอร์ซันนอลของเราแล้วอาจารย์มีวิธีอีกวิธีนึงในการปกปักรักษาแล้วก็expand ชีวิตการใช้ surgical mask ของพวกเราซึ่งเป็นอันที่เราใช้อยู่ทุกวันอาจารย์ให้ลูกศิษย์ที่อาจารย์ทำงานด้วยเขาไปเย็บแมสผ้าที่ด้านหน้าเนี่ยคือเป็นแมส3ชั้นนะคะพวกที่จะกันได้ประมาณ 60% แต่ด้านหน้านี่จะเป็นผ้ากันน้ำอย่างดีแล้วก็มีชั้น2ซึ่งเป็นผ้ามัสลินที่ทออย่างแน่นชั้น3ก็เป็นมัสลินที่ทออย่างดีแต่ให้นุ่มมากแต่ว่าเวลาเย็บชั้น3เนี่ยให้มีช่อง2ข้างแล้วอาจารย์ก็ให้เขาเวลาเราจะใช้จริงๆเราก็เอาเซอร์จิคอลแมสเราสอดในช่องนั้นเพราะเซอร์จิคอลแมสมันก็จะถูกกันออกจากลิปสติกจากแป้งจากอะไรจากน้ำลายฟองน้ำลายของเราโดยไอ้ชั้น3ตัวนี้แล้วเราใช้พอใช้เสร็จนะตัวที่ไปซักคือแมสผ้าตัวเซอร์จิคอลแมสแขวนไว้มี5อันก็แขวน1 2 3 4 5แล้วเวียนกลับแต่ถ้าอยากจะให้มั่นใจก็ไปอบไอ้เจ้าหม้ออบไก่ของเรานั่นน่ะแต่คราวนี้เรามาอบเซอร์จิคอลแมสของเราอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงซึ่ง very hygiene นะ very hygiene แล้วก็ด้วยเงิน 1,000 เนี่ยมันดูแลตัวเองได้เลยแล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าถ้าไม่อยากจะนั่นมากก็ถ้าเรามี5อันก็ใช้สมมุติเราอุดอบแค่10ครั้งก็เหมือนเราใช้ได้50ครั้งน่ะค่ะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆของฉบับบางดาจันค่ะอาจารย์จริงไม่ได้ทำไดเรกเซลขายหม้อนะคะอาจารย์ขายเทคนิคการฆ่าเชื้อโรคบนแมสอาจารย์ณภาอาจารย์ณภามีข้อคืออย่างตอนนี้รังสีเทคนิคกับปัญหาเยอะมากในเรื่องของที่อุปกรณ์ไม่พอเนี่ยคอมเมนต์ที่ออกมาเนี่ยค่ะก็คือมีเรื่องของบอกว่าสัมผัสคนไข้ใกล้ชิดเยอะแต่ไม่ค่อยได้รับความสำคัญในเรื่องของ PPE เป็นกระบอกเสียงให้ได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็พยายามเต็มที่นะครับคือจริงๆเนี่ยเราคือพูดตามหลักนะครับเราต้องอยู่บนพื้นฐานของแฟกต์นะครับว่าการติดโรคเนี่ยมันมาด้วยอะไรนะครับอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานใดๆในโลกเนี่ยก็จะเขียนชัดเจนเลยว่า once ที่อยู่ไม่ได้มีหัตถการกับคนไข้ที่มีโอกาสในการทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของไวรัสเนี่ยไม่ได้ need N95 แต่มันก็จะมีเรื่องของผลทางจิตใจเนาะเพราะใครๆก็กลัวก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าคุณมีรีซอร์สที่มันจำกัดเขาก็จะต้องให้กับคนที่นีดกว่าก่อนไม่ได้แปลว่าเราไม่สำคัญวิชาชีพไม่ถึงคุณเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราเองเนี่ยใช้เงินไปหลายแสนเหมือนกันนะครับที่สั่ง N95 เนี่ยมาให้กับวิชาชีพแล้วตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการจำหน่ายจ่ายแจกไม่ได้จำหน่ายขายนะครับก็คือเริ่มมีการส่งไปสนิทถึงตัวบุคคลตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นไหมครับคือพูดตรงๆเลยถ้าเกิดว่าจ่าหน้าซองถึงโรงพยาบาลปุ๊บเขาจะเก็บเข้าส่วนกลางหมดเลยเขาไม่ให้นักรังสีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะบริจาคเนี่ยให้ใส่ชื่อของคนแล้วไปรษณีย์จะส่งไปที่คนหน้ากากจะไม่ถูกยึดตรงนี้เนี่ยเราก็อาจารย์นะคะกระซิบทริคมาตอนนี้ที่เราทำก็คือตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเออก็บริจาคไปโรงพยาบาลเลยเนาะเอาไปซักแบบไปกล่องนึงหลายๆชิ้นจะได้ไปแบ่งกันจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นซึ่งทางวิชาชีพเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับตอนนี้เราพยายามเต็มที่เราก็ได้ลิสต์ของโรงพยาบาลที่รับคอนเฟิร์มเคสนะครับแต่ตอนนี้ที่คนกลัวกันเยอะๆคือเคส PUI แล้วเราไม่รู้อะว่าคนไข้เป็นหรือไม่เป็นซึ่งพอถ้าเราทำ universal treat คนไข้แบบทรีตเหมือนคนไข้เป็นมาแล้วทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์ป้องกันมันก็ไม่ไหวถามจริงๆคุณใส่ N95 5ชั่วโมงได้ไหมมันก็อาจจะไม่ได้นะครับตรงนี้มันปัจจัยตายก่อน มันก็อาจจะต้องมีความพอดีเราป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดป้องกันคนไข้ไม่ให้แพร่กระจายเชื้อสู่เรานะครับแล้วก็วิชาชีพเนี่ยเราก็ทำงานเป็นปากเป็นเสียงให้กับพวกเราในอย่างเต็มที่ทั้งในภาครัฐแล้วก็ในภาคเอกชนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่น่าดีใจรัฐบาลก็ไม่ได้ทอดทิ้งเรานะครับตอนนี้ก็มีเริ่มมีตำแหน่งมีอะไรปล่อยเข้ามาเพียงแต่ว่าปัญหาของเราหลักๆคือเราไม่มีคนส่งเข้าไปแล้วก็ระบบอาจจะยังไม่น่าเข้าไปด้วยรายได้ที่มีเมื่อเทียบกับภาคเอกชนมันต่างกัน 2-3 เท่าก็อาจจะยากนิดนึงแต่ว่ายังไงก็คงจะต้องดูแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกระทรวงเองก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะครับก็สถาบันบรมราชนกเนี่ยได้ผลิตนักรังสีให้กับกระทรวงเองซึ่งจะเป็นเด็กใช้ทุนเนี่ยปีละประมาณ50ทุน
นะครับซึ่งทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยเนี่ยเราเข้าไปช่วยร่างหลักสูตรส่งทีมอาจารย์เข้าไปนะครับเข้าใจว่าน่าจะทำ fast track ให้เขาเปิดได้ปีนี้เพื่อที่จะรองรับปัญหาการขาดแคลนนะครับอาจารย์ก็ขออนุญาตเสริมตรงนี้หน่อยนะคะตอนนี้นะคะของรัฐบาลไทยนะคะคือเขาก็มีอนุมัติออกมาแล้วนะคะว่าใครที่เป็นคนทำงานในด้านโควิดโดยตรงซึ่งรวมรังสีแพทย์นะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยอยู่เวรหนึ่งกะนี่นะเขาบวกเงินค่าความเสี่ยงโควิดให้เวรละ1,000 บาทค่ะว่าแบบลูกน้องอาจารย์มี2ทีมเนี่ยอยู่เวร12 12เนี่ยอาทิตย์เดือนหนึ่งเขาก็อยู่30 วันก็1,000 × 30ต่อแต่ละคนไปเลยนะคะนอกจากเงินค่าโอทีเขาแล้วอันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อายุราชการในช่วงที่ทำงานกับโควิดคือเดิมเราทำหนึ่งเราได้หนึ่งใช่ไหมเที่ยวนี้ทำหนึ่งได้สองเหมือนกับว่าเหมือนกับคนที่ไปอยู่เขตสามจังหวัดภาคใต้ที่เป็นเขตอะไรต่างๆคือเพิ่มอายุราชการให้เป็นดับเบิลในช่วงที่ทำงานที่เลยรัฐบาลอันนี้เป็นระบบซึ่งเป็นแบบทั่วไปเลยนะสำหรับคนที่ทำงานในแวดวงราชการแล้วก็เขาก็ซื้อประกันชีวิตให้ค่ะเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่ามันมีส่วนที่รัฐบาลส่วนกลางเขาก็ทำมาให้ซึ่งก็เป็นเงินที่ substantial อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ benefit ที่พวกเราต้องรู้ถ้าสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในภาคของสาธารณะนะแล้วก็อาจารย์จะมีเรื่องอีกเรื่องนึงที่เมื่อกี้มีคำถามเรื่องเราต้องใส่ PPE มั้ยอะไรต่างๆนะอาจารย์ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่า PPE เนี่ยฮะคุณสมบัติของมันก็คือที่เป็น first grade นะหรือ grade A คือมันจะคุ้มทั้งหมดของเรายกเว้นไอ้5ช่องแล้วก็ซึ่งไอ้5ช่องนั้นก็ไปใช้ surgical mask หรือ N95 แล้วก็ใช้ goggles แล้วก็จะคลุมทั้งหมดและรวมทั้งถุงสวมในกลุ่มที่เสี่ยงภัยที่สุดคุณสมบัติคือกันน้ำได้ 100% นะคะอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังว่าวันก่อนอาจารย์ไปออกไทย PBS ก็มีคนถามว่าไปนั่งคุยกับคนไข้โควิดมาเนี่ยคือมารู้ทีหลังว่าเป็นโควิดไอ้เชื้อโควิดมันจะติดทางรูหูมั้ยอาจารย์ก็อยากจะเล่าให้พวกเราฟังว่าเชื้อโควิดน่ะตัวโคโรนามันมีสปายส์ของมันมันมีทาร์เก็ตเซลที่มันจะทะลุเข้าไปในร่างกายของเราก็คือพวกเซลล์ที่อยู่ตามเยื่อบุจมูกเยื่อบุตาแล้วก็เยื่อบุปากมันจะตัวมันเองโตข้างนอกไม่ได้นะคะเพราะมันก็จะเอาสปายส์มันมาเกาะเราแล้วก็เอาไอ้ DNA RNA มันเข้าไปในเซลล์แล้วจะมันถึงไปโตในเซลล์ไอ้เซลล์เยื่อบุผิวหนังรูหูนะมันไม่มีตัวให้มันเกาะมันไม่ชอบมันไม่รักมันไม่ผสมพันธุ์มันไม่รักมันไม่ผสมพันธุ์แม้กระทั่งมือที่เป็นบาดแผลมันก็ไม่ผสมพันธุ์นะฮะมันไม่ชอบมันชอบแต่ไอ้เยื่อบุตาเยื่อบุรูจมูกทางเดินหายใจแล้วก็เยื่อบุปากเพราะมีแค่ช่องแค่นี้เองอ่ะเพราะไม่ต้องกลัวมากแต่ถ้าแบบรู้สึกหยะแยงมากไม่อยากให้มีฝอยน้ำลายมาติดตัวเราเลยซึ่งจริงๆพวกนี้ถ้าเราอาบน้ำถูสบู่สระผมแชมพูนะมันไปหมดนะแล้วถ้ากลัวก็ไปซื้อเสื้อกันฝนดีๆที่มันเป็นอีกเกรดนึงอ่ะนะแล้วมาหุ้มก็ได้นะคะถ้ากลัวนะอันนี้ซึ่งอันนี้ก็ทางพวกเรานี่ก็กำลังทำตู้ที่จะอบล้างฆ่าเชื้อแล้วก็ล้างไอ้ฆ่าเชื้ออบให้กับเชื้อโควิดบนเสื้อชุด PPE อยู่อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่ทางเรากำลังทำอยู่ก็เล่าให้พวกเราฟังจะได้ไม่ตื่นกลัวจนเกินไปเพราะเชื้อโควิดมันยังไงเราถ้าออกไปข้างนอกคุณไปซื้อแมคโดนัลด์ข้างนอกไปจับราวที่ไอ้ BTS ยังไงมันก็ต้องมีแปะมือคุณมาเพราะขบวนการที่ดีที่สุดก็คือล้างสบู่ล้างมือด้วยสบู่แล้วฟรัชออกไปหรือแอลกอฮอล์เจลเพราะอย่ากลัวจนเกินเหตุเดี๋ยวคนเขาจะนึกว่าเราสมองลอยหยักมันน้อยไปอีกเพราะต้องกลัวแบบ reasonable อ่ะกลัวแบบคนมีความรู้แบบคนมีปัญญาค่ะคือเท่าที่ฟังมาเนี่ยเหมือนกับว่าการป้องกันเราควรจะแบ่งเป็น2ระดับถูกไหมคะเดี๋ยวอาจารย์เสริมได้นะคะการป้องกันเป็นแบ่งเป็น2ระดับคืออันแรกคือ universal precaution คิดว่าคนทุกคนเข้ามาเนี่ยเป็นโควิดไม่รู้ว่า carrier มันไม่มีอาการเพราะฉะนั้นไอ้คนทุกคนที่เข้ามาแล้วเราคิดว่าเขาเป็นโควิดเนี่ยการป้องกันของเราที่เราควรจะมีก็คือฐานะที่เป็นรังสีแพทย์ที่ต้องไปเจอคนไข้หรือว่านักรังสีเทคนิคเนี่ยสิ่งที่ต้องมีแน่ๆก็คือให้ใส่ surgical mask ถูกไหมคะที่2ก็คือถ้าสมมติใส่ได้คือใส่ goggles หรือใส่อะไรที่กันตาหรือ shield ที่กันตาได้คะถ้าสมมติต้องสัมผัสคนไข้ซึ่งยังไม่ได้พูดว่าเป็นโควิดนะเป็นคนปกติที่เข้ามาตรวจแต่เราคิดว่าอาจจะมีเชื้อหรืออะไรก็ตามอาจจะใส่เสื้อกันฝนได้ถูกไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติคนไข้ที่พูดว่าเป็นโควิดแล้วที่บอกว่าฉันเป็นโควิดแน่ๆโควิดโพซิทีฟต้องมาอยู่ในห้องเนกาทีฟเพเชอร์หรือว่าต้องมีการแยกตัวหรือกักตัวอะไรแล้วเนี่ยอันนี้เราฟูลโปรเทคทีฟโปรเทคชั่นแน่ๆก็คือต้องใส่ชุดหมีเกรดไฮโซใส่แว่นใส่N95นะคะถูกไหมคะอาจารย์
อันนี้สำหรับแพทย์นะคะไม่ใช่สำหรับนักรังสีเทคนิคอันนี้สำหรับแพทย์สำหรับนักรังสีเทคนิคที่ไม่ได้ไปซักชั่นไม่ได้ไปแบบเป็นเอลโซอะไรต่างๆก็ยังเป็นเซอร์จิคอลแมสนะคะไม่ใช่ N95 ค่ะแต่สิ่งสำคัญที่สุดในการใส่ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าจะให้ไม่ติดเชื้อได้สิ่งสำคัญที่สุดคือการถอดถูกไหมคะคือถอดยังไงก็ตามเพื่อไม่ให้ไอ้เชื้อที่มันเกาะอยู่ข้างนอกเนี่ยมาติดที่มือเราเพราะฉะนั้นการถอดที่ถูกวิธีก็น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆเนี่ยเรากะเวลาไว้ประมาณชั่วโมงนึงนี่เหลืออีกประมาณ2นาที คุยกันอย่างเมาวันว่าอาจารย์คะมีคำถามที่ถามมาบอกว่าไอ้เงินค่าเสี่ยงภัย 1,000 บาทเนี่ยค่ะทำเบิกบางทีก็เบิกไม่ได้บางทีก็ได้แค่125บาทบางทีก็ไม่เข้าเกณฑ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นนักรังสีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกเบิกไม่ได้อันนี้ของที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นี่เราเบิกให้ได้หมดนะคะตามเกณฑ์ครบเลยเพราะเราจะต้องไปดูว่าเกณฑ์ในประกาศของของรัฐบาลน่ะเขาให้ใครบ้างเขาให้แพทย์ให้พยาบาลให้นักรังสีเทคนิคแล้วเจ้าหน้าที่ที่ทำแลบแล้วก็มีอื่นๆมันต้องไปดูว่าเรานี่อยู่ในแคตติกอรีไหนเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าให้ทุกคนเขามีวิชาชีพที่ให้ที่เขาถือว่าเสี่ยงที่สุดมันก็ถ้าคิดว่าเบิกไม่ได้120มันมาแต่จริงจริงมันแต่เป็นเบิกอย่างอื่นนะแต่ของที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ของเรานี่ OT เราก็จ่ายไปค่าเสี่ยงไปเราก็จ่ายไปเป็นเพอร์พิเลียดไปเลยมันของแต่ละที่ก็ต้องกลับไปดูของตัวเองค่ะค่ะอาจารย์นภามีคงต้องลงดูเพราะว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยปัญหาของทางรังสีเทคนิคจะเยอะเพราะว่าเข้าใจคนเบิกเงินให้ด้วยนะครับก็คือว่าเขามองว่าเราไม่ได้ไปดูแลคนไข้เนี่ย8ชั่วโมงต่อกะเหมือนพยาบาลหรือว่าเข้าไปลาคนไข้เหมือนหมอเขาก็จะตีให้ว่าถ้าไปเอ็กซเรย์คนไข้โควิดคนนึงเนี่ยตีให้ชั่วโมงละ125บาทแล้วจ่ายตามนั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางโรงพยาบาลเนี่ยที่บอกว่ายังไม่เข้าเกณฑ์ซึ่งเราคงจะต้องอาจจะต้องตั้งคณะทำงานของคนที่อยู่ในกระทรวงเนี่ยนะครับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในกระทรวงเนี่ยอาจจะต้องมาคุยกันนะครับว่าตรงนี้เราจะให้ข้อชี้แนะหรือว่าข้อเสนอไปยังกระทรวงได้อย่างไรนะครับในกลุ่มนี้เพราะว่าจริงๆเราเนี่ยก็เสี่ยงมากอยู่นะครับเพราะว่าถ้าคนไข้เอ็กซเรย์เยอะๆก็ไม่ได้แปลว่าเราเอ็กซเรย์คนไข้คนหนึ่ง5นาทีแล้วก็จบกลับไปนอนบ้านมันก็มีคนไข้มาให้เราเอ็กซเรย์อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องช่วยกันแล้วก็เป็นผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีของวิชาชีพที่จะทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นด้วยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคนก็ไม่ค่อยรู้จักว่าพวกเราเป็นใครนะครับตรงนี้ก็จะต้องเป็นฉวยวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับว่าจริงๆเรามีความสำคัญมากเลยในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศณปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้นะครับค่ะค่ะอาจารย์ก็ฝากสุดท้ายนะฝากคำสุดท้ายว่าพวกเราชาวรังสีเทคนิคก็สมองก็มีรอยหยักเยอะนะคะขอให้พวกเราใช้ปัญญาในการป้องกันตัวเองต่อสู้โควิดแล้วก็ดูแลคนไข้แล้วก็อย่าแพนิคนะคะแล้วก็ปกป้องตัวเองและยารักษาโรคโควิดที่ดีที่สุดก็คือโซเชียลและฟิสิคอลดิสแทนซิ่งแล้วก็การปกป้องตัวเองด้วยปกปิดช่องประตูทั้ง5แล้วก็เอามือซุกกระเป๋าไว้นะคะอย่ามาแตะหน้าแตะปากค่ะก็ขอให้โชคดีและทุกคนปลอดจากโควิดนะคะค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นมาเล่าเรื่องว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรยังไงกันบ้างนะคะในสถานการณ์โควิดในเรื่องของการบริหารจัดการทั้งในแง่ของรังสีแพทย์แล้วก็นักรังสีเทคนิคนะคะยังมีอีกหัวข้อนึงที่เรายังไม่ได้คุยซึ่งอาจจะต้องเชิญมาคราวหน้าหรือคราวต่อไปนะคะก็คือในแง่ของว่าหลังจากตกโควิดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นเราจะทำอะไรยังไงแล้วก็มีวางแผนกับระบบของเราอะไรยังไงบ้างนะคะจะต้องเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะมาคุยในเรื่องของการบริหารจัดการหลังภาวะโควิดแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างทีนึงอะนะคะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยที่มาร่วมเสวนาในครั้งนี้อะนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่มีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยหรือมีอะไรเนี่ยค่ะสามารถใส่ไว้ในคอมเมนต์ของ Facebook ของ Imaging Academic Outreach Center ได้นะคะครั้งต่อไปนะคะคือแพลนว่าเราจะมีเป็น Facebook Live เนี่ยอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะวันอาทิตย์ 9:00 น.เนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะครั้งต่อไปเป็นคราวหน้าเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นะคะแล้วก็การพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหรือโอกาสเป็นวิกฤตเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันของภาวะโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยกับคนที่อยู่หน้างานจริงๆนะคะทั้งนักรังสีเทคนิคแล้วก็รังสีแพทย์นะคะอาทิตย์หน้า 9:00 น.นะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะ